สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริติสันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมา Vox นะครับ number 3นะครับ number 3นะครับก็ตอนที่3ครับก็เพราะว่าฉลองนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ channel ผมนะครับก็ channel กริติสันเกมมิ่งเลยกริติสันนะครับ Drop Bender 1นะครับก็มีคนติดตามแล้ว 2,000 คนนะครับโอ้โหสุดยอดมาก 2,000 คนคือ2,000คนนะครับก็สุดยอดมากครับก็แม้ว่าผมนะครับก็เป็นพ่อเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาติดตามผมไม่รู้ไปยังไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนมาติดตามยังไงนะครับอยู่ดีก็แบบขึ้นเลยไม่ได้อะไรไปโฆษณาที่ไหนเลยเพราะปกติก็อยู่แถว Facebook เนี่ยแหละครับก็ถ้าใครมีที่ไหนที่จะไปปล่อยนะครับก็เชิญแชร์ได้นะครับตามสะดวกนะครับก็ผมก็อยากให้แชร์นะครับเพราะว่าที่จริงนะครับผมทําวิดีโอแชนแนลนะครับของ YouTube นะครับเพราะว่าผมอยากจะเน้น2อย่างนะครับก็คือ education and entertainment นะครับ education แปลว่าการศึกษานะครับแล้วก็ entertainment ก็แปลว่าสิ่งสนุกสนานนะครับพวกนั้นไปนะครับ entertainment ครับก็สําหรับ entertainment ผมก็จะทําเกมนะครับเพราะว่าผมก็เล่นเกมเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เป็นพวกแบบว่าบ้าเกมมากแบบไม่ได้โปรมากแบบไม่ได้เล่นเยอะนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักนะครับก็เป็นคติของผมนะครับเล่นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับแล้วสําหรับการเรียนนะครับก็คือผมบางครั้งจะมีตอนนี้ผมก็ทําวิดีโอภาษาอังกฤษนะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะผมจะมีเพลย์ลิสต์นะครับไปดูตรงเพลย์ลิสต์นะครับผมจะมีภาษาอังกฤษที่ผมทําขึ้นมาครับหลายตอนมากตอนนี้ก็ประมาณ20-30แล้วนะครับก็มีหลายอย่างครับอังกฤษทั่วไปอังกฤษแกรมมานะครับแล้วอังกฤษโทอีกนะครับสามัญนะครับส่วนเกมนะครับตอนนี้ผมก็เพียบนะครับตอนนี้โดยเฉพาะเกมไลน์เรนเจอร์นะครับซึ่งคนดูเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับก็เยอะจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับ2-3 วันนะบางทีนะครับ2-3 พันแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากนะครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะครับแต่ก่อนนะครับตอนทำวิดีโอแรกๆนะครับของไลน์เรนเจอร์นะครับก็มีคนมาดูแค่50อะไรอย่างนี้นะครับก็แปลว่าน้อยมาก2-3 วัน4 วัน5 วันไปก็ยัง50-60 100นะครับอย่างมากนะครับตอนนี้ก็แป๊บเดียวคนขึ้นเพียบนะครับก็ดีนะครับก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งนะครับก็นอกจากเกมไลน์เรนเจอร์นะผมก็มีเกมอื่นเหมือนกันนะครับก็เช่นเกมเพราะว่าตอนนี้ไลน์เรนเจอร์นะครับด่านแอเรียใหม่มันก็ยากครับก็ไม่รู้จะทำวิดีโอต่อไปยังไงนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่ที่135นะครับผมก็จะเคลียร์เร็วนี้นะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะครับก็มีไลน์เรนเจอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ทำ X Fighting ครับซึ่งไม่ได้เป็นเกมของไลน์นะครับแต่ว่าเป็นเกมสนุกสนานแบบ RPG นะครับซึ่งผมดูแล้วยากพอสมควรนะเกมนี้นะครับเราก็เล่นแข่งกับคนอื่นนะครับอาจบางคนอาจจะไม่ชอบนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่างๆก็ค่อยเล่นนะครับถ้าไม่ว่างก็ไม่เล่นนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเกมเขาเรียกว่าอะไรเกมเศรษฐีนะครับเกมนี้ผมสนใจมากเดี๋ยวพูดเกมเศรษฐีเอาเกมนี้ก่อนผมมีเกมก็คือเกมโทมไรเดอร์นะครับก็เกมโทมไรเดอร์นะครับก็ตอนนี้ก็ติดอยู่นะครับก็ไม่มีเวลาทำนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ครับจัดแน่นะครับตอนหนึ่งครับเป็นอย่างต่ำนะครับมันมีโทมไรเดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เกมสุดท้ายครับเกมเศรษฐีนะครับเกมนี้นะครับผมอยากทํามากนะครับเพราะว่าอะไรนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเรื่องของเรื่องคือมันต้องใช้อย่างน้อยประมาณ20 นาทีนะครับเรื่องของเรื่องครับผมอยากทํามากเกมนี้แต่ว่าผมอยากทําแบบว่าไงรู้ไหมครับก็คือทํายังไงก็ได้ครับที่อยากให้แบบมีคนนะคนเล่นนะครับมาจากเพื่อนๆนะครับในเฟซกิริสันเกมมิ่งหรือไม่ก็คนที่ติดตามของผมนะผมอยากมีเพื่อนเล่นแบบนั้นนะครับก็คือมันไม่รู้นะครับผมยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าเกมเศรษฐีมันสามารถที่จะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้หรือเปล่านะครับผมก็อยากแล้วก็ต่อสกายมาหรือว่าต่ออะไรมานะครับก็มีเสียงคนเล่นด้วยครับ2-3 คนนะครับคุยกันนะโอ้โหแบบนี้ผมชอบนะครับสนุกสนานนะครับแล้วก็อัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้น YouTube แน่นอนนะครับ ผมก็อยากทำอย่างนั้นนะครับก็ถ้าใครมีวิธีนะครับหรือว่ามีอะไรที่แนะนำผมได้นะในเรื่องนี้นะครับก็เชิญเลยครับคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับก็ผมก็จะพยายามลองดูนะครับว่าจะได้ไหมครับครับก็สำหรับ YouTube ผมก็เท่านี้ครับก็2,000นะครับแต่นะครับผมก็ยังอยากพูดเรื่องอื่นนะเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างครับที่ผมจะต้องบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับ
ก็เพราะว่าอาทิตย์นี้นะผมก็ได้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนจบมานะครับอาทิตย์ก่อนๆนะครับก็เพิ่งได้ใบปริญญามานะครับก็อาทิตย์นี้ก็ได้งานนะครับที่จริงก็หางานมาประมาณ2-3 เดือนนะครับกว่าจะได้นะครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับก็งานที่นี่ที่สิงคโปร์นะครับก็ดีนะครับก็เป็นวิศวะนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็เงินเดือนก็ดีนะครับพอมีพอกินพอเก็บนิดหน่อยนะครับก็ดีนะครับก็ผมก็มาเรียนที่สิงคโปร์มาประมาณ10 ปีแล้วพ่อแม่มาส่งไว้ทิ้งไว้เลยนะครับก็ไม่ได้บอกครับตอนแรกบอกว่ามาเที่ยวรอบมาโดนหลอกนะครับก็ตอนแรกก็นิดหน่อยนะครับร้องไห้นะครับก็แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีนะครับก็มาเรียนที่นี่ก็สำคัญมากสุดคือได้ภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษนะครับคุณก็จะได้หลายอย่างมากๆนะครับคุณสามารถไปหาข้อมูลทุกอย่างครับในอินเทอร์เน็ตได้สบายนะครับก็แต่ถ้าได้ภาษาอื่นด้วยก็จะดีครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ครับเรื่องต่อไปก็เป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์หลายแบบมากนะครับก็มีทั้งคนมาฝากไอดีไลน์เรนเจอร์นะครับมีคนมาเมนว่าได้นู้นได้นี่ครับตอนนี้ผมก็ทำไลน์เรนเจอร์ผมก็บางครั้งผมก็จะเปิดกัญชามีสูตรใหม่ๆนะครับก็มีคนมาบอกนะครับคอมเมนต์นะครับว่ามีสูตรโน้นสูตรนี้นะครับสูตรเปิดกัญชานะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งทำไปนะครับในวิดีโอของที่ว่าเป็นกิจกรรมที่ใส่โค้ดนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนะครับแต่ว่าผมได้ตัวไม่ดีครับผมเลยไปเปิดกัญชาเลยก็เลยใช้สูตรอีกสูตรนึงนะครับได้ฮิตแมนมาครับฮิตแมนนะครับสุดยอดนะครับคือเป็นตัวดีมากนะครับตัวสเปรชด้วยนะครับแล้วก็มีคนมาถาม X Fighting ว่าผมอยู่เซิร์ฟไหนนะครับผมก็อยู่เซิร์ฟ S14นะครับก็คือเยอรมนีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่เซิร์ฟเดียวกันแล้วยังไงต่อ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็เล่นเล่นไปกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบางคนนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับอะไรเรนเจอร์นะถึงด่าน132เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้ไปยังไงนะครับก็ถ้ามีทริคแอนด์ทริปอะไรก็ส่งมาได้นะครับเข้าเฟซผมเข้าเฟซแฟนเพจนะครับกิตติสันเกมมิ่งนะแล้วก็ส่งข้อความมาครับถ้ามีอะไรแนะนำนะหรืออยากให้ทำอะไรนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าผมจะทำวิดีโอแต่อันที่ผมชอบหรือโอเคนะครับถ้าผมไม่ชอบผมจะไม่ทำนะครับอย่าบังคับนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ด่าน124ก็เสียหายไปหลายแสนนะครับโอ้โหแล้วก็มีคนมาแข่งกันเมนแรกนะครับไม่รู้หูไม่รู้มาแล้วแต่ก็ดีนะครับเมนแรกครับว่าเร็วมากครับเดี๋ยวนี้นะครับก็คือผมทําวิดีโอไปใช่ไหมครับลงปุ๊บเสร็จปุ๊บดูได้ปุ๊บไม่เกิน1 นาทีนะครับบางเวลานะครับถ้าสมมติตอนเย็นๆนะครับถ้าผมลงตอนเย็นๆไม่เกิน1 นาที2 นาทีครับมีคนมาเมนแล้วโอ้โหผมว่าไวมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะไวขนาดนี้นะครับแล้วก็บางคนครับยังไม่รู้นะครับว่าผมใช้โปรแกรมช่วยนะครับในเกม Line Ranger นะครับก็คือโปรแกรม Auto Eat นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้บอทด้วยนะครับก็บอทด่าน104นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าบอทยังไงนะก็ลองไปดูวิดีโอผมได้ผมมีวิดีโอบอทนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องทำในคอมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับว่าทำยังไงถึงจะได้มาสเตอร์นะครับตัวมาสเตอร์หรือว่าตัวหัวหน้านั่นเองนะครับใน Line Ranger นะครับก็วิธีทำคือรวมตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักใช่ไหมครับตัวขวาเอ้ยตัวนี้ครับเป็นตัวหลักใช่ไหมครับจะมี2 นิ้วนะครับตัวหลักนะครับมี1 นิ้วแล้วกันตัวหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรวมนะครับก็จะเป็นนิ้วก้อยพอรวมไปปุ๊บตั้งแต่สมมุติเป็น5ดาวนะครับตัวนี้เป็น5ดาวนะครับก็ตัวเดียวกันนะครับมารวมมาปุ๊บเลเวลมันจะเต็มจาก65นะจาก60กลายเป็น65นะครับรวมอีกตัวนึงปุ๊บเป็น70ครับรวมอีกตัวนึงปุ๊บเป็น75รวมอีกตัวนึงปุ๊บเป็น5เอ้ย80ครับก็จะเป็นมาสเตอร์ถ้าคุณอัพเลเวลถึง80ก็จะเป็นมาสเตอร์นะก็หรือว่าเป็นตัวหัวหน้านั่นเองซึ่งเทพมากนะครับเห็นนะครับพอหลังจากนี้ก็ผมอยากนะครับให้เพื่อนๆบางคนหรือว่าใครก็ได้นะครับที่แนะนำนะครับว่ามีเกมอะไรที่สนุกแบบนี้ครับผมชอบแบบ RPG นะครับแล้วก็แบบเล่นแบบนี้นะเป็นดันๆมานะครับแล้วก็เล่นสนุกสนานแบบนี้นะครับแบบไลน์เรนเจอร์นะครับหรือว่าแล้วก็เกมที่เล่นกันเองนะครับเล่นกันเองนะครับแบบเกมเศรษฐีนะครับเราแบบถ้าผมอยากทำแบบเขาเรียกว่าอะไรคุยกันได้นะครับแต่ว่าต้องเล่นในคอมอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็เล่นได้นะครับก็สนุกสนานไปกันไปนะครับเหลืออะไรอีกครับหมดแล้วนะครับสำหรับ Vox ตอนที่3นะครับผมนะครับก็หมดแล้วนะครับจบลงแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับก็มีเรื่องอะไรนะครับเรื่องแรกขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับที่มีคนติดตามรับ2,000ครับก็ที่จริงต้องขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ที่จริงเพื่อนๆเป็นคนที่เก่งมากนะครับที่ไม่รู้แชร์ไปยังไงนะครับอยู่ดีๆก็2,000นะครับ
โอ้โหสุดยอดมากจริงนะครับผมไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะถึง2,000ตอนแรกผมทำไปแบบเล่นๆสนุกสนานนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นๆสนุกสนานอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่นะครับก็ลืมบอกนะครับว่าผมทำงานนะครับผมเริ่มเวลา8:30นะครับถึง6 โมงเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็โอ้โหงานหนักบางทีต้องทำงานเพิ่มนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรต้องไปไซต์งานนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ไปนะครับก็ดึกนะครับกลับมา4 ทุ่ม 5 ทุ่มนะครับก็จะไม่มีแรงไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรจะทําแล้วนะทําวิดีโอคงไม่ไหวนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็แต่ว่าทุกซีรีส์ที่ผมพูดไปนะครับผมไม่ทิ้งนะครับผมจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีช้ามั่งอะไรมั่งอาทิตย์หนึ่ง1 อัน2 อัน3 อันวิดีโอนะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะผมก็จะไม่ทิ้งนะครับแต่ทําไปอาทิตย์ละ1อาทิตย์ละ2นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ทิ้งนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ And I will see you again นะครับ in the next video นะครับก็แปลว่าอะไรนะครับก็คือI will see you again ครับก็คือผมจะเจอคุณใหม่เจอพวกคุณนะครับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับ in the next video นะครับในวิดีโอต่อไปถัดไปนะครับ and I will see you again in the next video นะครับ thank you นะครับขอบคุณมากนะครับ thank you นะครับแทงหลายๆทีนะครับ thank you นะนี่ก็ thank you นะครับเปลี่ยนภาษาไทยก็เลยเป็น thank you นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย